แปลกที่ชาวบ้านสองคอนจะรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะว่าใกล้ๆกันที่บ้านขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนปากมูลชาวบ้านก็มีปัญหานะคะหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความลำบากในการหาปลานั้นยากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเขื่อนปากมูลมีวิธีแก้ปัญหานะคะเนื่องจากเวลาสร้างเขื่อนแล้วต้องมีการทำลายแก่งแหล่งที่เป็นที่พ่อพันธุ์ของปลาหายไปปลาว่ายถวนน้ำขึ้นไปวางไข่ได้ลำบากขึ้นมีการสร้างบันไดปลาขึ้นมานะคะเขื่อนปากมูลเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังไม่รู้สึกวางใจเพราะว่านอกเหนือจากที่อุบลราชธานีแล้วผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาที่นั่นมีการทำคล้ายๆกันไปดูการสร้างเขื่อนที่นั่นนะคะก่อนสร้างเคยมีความอุดมสมบูรณ์ของปลาแซลมอนแล้วก็รัฐบาลได้สร้างบันไดคล้ายๆกับที่เขื่อนปากมูลของเราเนี่ยนะคะมีการสร้างบันไดเพื่อให้ปลาแซลมอนนั้นขึ้นไปวางไข่ได้แต่ว่าประชาชนที่นั่นยังไม่พอใจแล้วบอกค่ะว่าหนทางสุดท้ายที่อยากได้คือการทำลายเขื่อนทิ้งค่ะบันไดปลาจนของเขื่อนบานาวิลในรัฐโอเรกอนถูกสร้างขึ้นหลังจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขัดขวางวงจรชีวิตปลาแซลมอนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงประชากรทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาบันไดปลาจนถูกคาดหวังว่าจะทำให้ปลาแซลมอนสามารถว่ายฝ่ากระแสน้ำขึ้นไปวางไข่ที่ต้นน้ำในฤดูผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยที่ปลาสามารถจะกระโจนจากด้านบนและยังสามารถว่ายผ่านช่องทางที่ทำเปิดไว้ด้านล่างเขื่อนที่สร้างขึ้นอันนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการทำเรียกว่าบันไดปลาโจรนะฮะเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยได้ใช้ว่ายกระโดดข้ามไปนะข้ามตัวสันเขื่อนไปเหนือน้ำนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ลองผิดลองถูกก็คือว่าตะก่อนเนี่ยประชาชนไม่สนใจมากเขาก็ทำแบบมีพูดง่ายคือปลามีความเสียหายเยอะถูกใบพัดของเขื่อนเนี่ยทำให้สูญเสียเยอะหรือว่าตัวแบบก็ทำไม่ค่อยดีแต่ว่าเนื่องจากประชาชนเริ่มมีการเรียกร้องกดดันว่าการลดลงของปลาแซลมอนมันเกิดขึ้นจากเขื่อนเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องพยายามปรับปรุงนะฮะเช่นมีการปรับปรุงแบบของไอ้บันไดปลาโจรเนี่ยนะฮะให้มันเอื้อต่อปลาแซลมอนมากขึ้นหลังจากที่มีกฎหมายเรื่องที่เขาเรียกว่า Endangered Species Act นะครับคือกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่ามีภัยคุกคามนะครับก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะมีมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยในการอนุรักษ์ประชากรพันธุ์แซลมอนครับเช่นก็หนึ่งก็มีบันไดปลาโจรแต่ยิ่งกว่านั้นคือมีการสำรวจมีการนับจำนวนปลาที่ขึ้นมาทุกปีอย่างละเอียดเลยครับซึ่งจะมีการนับนี่จะเกิดขึ้นในหลายจุดจุดหนึ่งก็คือที่ในบันไดปลาโจรนี้เองก็จะมีคนยืนแล้วก็นับดูทุกปลาทุกตัวที่ขึ้นไปแล้วแม้บันไดปลาโจรที่นี่จะถูกออกแบบอย่างมีคุณภาพกว่าบันไดปลาโจรในเขื่อนปากมูลของไทยซึ่งแคบและชันใช้งานไม่ได้จริงแต่นักอนุรักษ์ในอเมริกาก็เชื่อว่าบันไดปลาโจรจะไม่สามารถแก้ปัญหาการลดลงของประชากรแซลมอนจำนวนมากซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาหลังการสร้างเขื่อน We've had a significant decline in the salmon so there is a movement among citizen groups and government some government local government to try and eithertake out some of the dams so that the fish have an easier time getting up the rivers. Nancy Hurst, ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือด้านพลังงานภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐบอกว่าแม้รัฐบาลจะติดตั้งบันไดปลาโจรในหลายๆเขื่อนแต่นั่นก็ยังทำให้ปลาแซลมอนต้องเหนื่อยเกินไปในการดำรงชีวิตเพราะมันต้องว่ายน้ำระยะทางถึง700ไมล์หรือกว่า 1,100 กิโลเมตรจากทะเลไปสู่ต้นน้ำเพื่อวางไข่เธอและภาคประชาชนอื่นๆได้เรียกร้องให้รัฐบาลทำลายเขื่อน4แห่งบนแม่น้ำสายรองที่ชื่อว่า Snake River เพราะเขื่อนทั้ง4สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ5ของกำลังการผลิตทั้งหมดในภูมิภาคเธอว่าหากมีการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานหมุนเวียนมาทดแทนจำนวนการผลิตของเขื่อนเหล่านี้แซลมอนก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลำบากเกินไปHydropower still produces about 44% of our electricity in the state of Oregon. นายเคนไนส์ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกพลังงานของรัฐโอเรกอนบอกว่าแม้โอเรกอนจะได้พลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนถึงร้อยละ44
แต่เขื่อนก็ได้ส่งผลสะเทือนขนาดใหญ่ต่อวงจรชีวิตปลาแซลมอนทิศทางพลังงานของภูมิภาคหลังจากนี้คงไม่มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นอีกแต่จะมุ่งไปที่การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเป็นหลักเขื่อนอาจเป็นคำตอบของการพัฒนาแต่นั่นหมายถึงในช่วงเวลาหลายสิบปีก่อนหน้านี้แม้เขื่อนจะมีส่วนช่วยให้ชาวโอเรกอนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกกว่าคนในรัฐอื่นแต่ท่ามกลางภาวะที่โลกกำลังสนใจต่อสิ่งแวดล้อมเขื่อนจึงไม่อาจเป็นคำตอบสำหรับการผลิตพลังงานหลังจากนี้เพราะผลกระทบจากเขื่อนได้ขวางกั้นและเบียดเบียนธรรมชาติของปลาอันเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอรพิน ลิลิตวิสิตวงศ์รายงานจากรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ลิ้มเกาเหนียวของชาวจังหวัดปัตตานีค่ะ